มาอ่านเรื่องผีกันเรื่องเสียงสวดข้างหูย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 15-17 ปีที่แล้วในจังหวัดนครสวรรค์จะมีโรงแรมหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองตอนสมัยนะไม้โทนอก็ยังไม่ได้เก่ามากแต่ก็เก่าอยู่ทางโรงแรมเหมือนไม่ค่อยมีคนเข้าพักเลยเปิดให้บริการเป็นเช่ารายเดือนที่ราคาถูกมากกเพื่อนเราเป็นเด็กต่างอำเภอเห็นเขาปิดประกาศก็สนใจเพราะที่ยกกับราคาหอที่เพื่อนอเช่าอยู่ถูกกว่ากันครึ่งแล้วมีครบแอร์น้ำอุ่นลิฟฟอร์สมัยนั้น Wi-Fi ยังไม่มีโทรศัพท์ทันสมัยสุดก็ 3,310 ตอนที่เพื่อนไปดูห้องพักเราไม่ได้ไปด้วยนะคะเรารู้ก็ตอนเบากว่าให้ไปช่วยขนของหน่อยเราก็ถามเผื่อไม้เอกโอนนะว่าไปได้หอที่ไหนก็บอกว่าใกล้ๆบ้านเราก็โอเคเดียวไปช่วยพอถึงโรงแรมเราก็แปลกใจว่าทำไมเขาถึงทำเป็นรายเดือนเราก็บอกกับเพื่อนว่าบรรยากาศน่ากลัวเหมือนกันเนอะวังเวงวิเวกหวงเวงมากก็ขึ้นลิฟอร์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณชั้น10หรือ11นี่ละค่ะพอลิฟอร์เปิดออกจะหลอดไฟนีออนยาวๆแขวนแบบเหมือนพึ่งซื้อมาแขวนห้อยๆช่วยให้ความสว่างด้วยปกติเป็นคนชอบสงสัยก็ถามเพื่อนนะว่ามีคนมาอยู่ยังวะมีใครอยู่อีกเปล่าชั้นนี้แม่มน่ากลัวแล้วคือพอออกจากลิฟต์ด้านซ้ายมือคือมือดอมากด้านขวาจะมีไฟนีออนขาวๆแขวนไว้ให้แสงสว่างฝั่งขวามือแต่ด้วยไม่ได้คิดอะไรเยอะก็ขนจนรอบสุดท้ายเราลงมาเอาของกับน้องสาวเพื่อนกดลิฟต์แต่รอบนี้ลิฟต์มันหยุดอยู่ตรงชั้น2เราก็คิดว่าใครจะขึ้นไปด้วยเปล่าพอประตูเปิดก็ไม่มีคนเราเองเลยโผล่หน้าไปมองซ้ายขวาก็ไม่มีคนแล้วมันแปลกตรงที่ว่าชั้น2เหมือนเขาทิ้งร้างเพลบอกเก้าอี้โต๊ะมันวางไม่เป็นที่เป็นทางเศษกระดาษเกลื่อนพื้นไปหมดตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรนะคะก็เฉยเฉยแล้วคืนนั้นเพื่อนบอกว่าให้นอนเป็นเพื่อนหน่อยมันแปลกที่กลัวที่น่าแปลกกว่าคือทำไมมีห้องเพื่อนเราแค่ห้องเดียวนอกนั้นเงียบสนิทเราก็คิดอีกว่าคงไม่มีอะไรหรอกเขาคงยังไม่กลับเข้ามาหรือเพื่อนอาจจะเป็นลูกค้ารายแรกที่เข้ามาอยู่แล้วด้วยสมัยนั้นไม่ค่อยจะสงสัยสังเกตวิเคราะห์อะไรมากมายเราก็เฉยเฉยไม่ได้สนใจนอนคืนแรกเราแบบคันตัวมากนอนไงก็นอนไม่หลับแต่ก็คิดว่าคงแปลกที่คือที่สองก็อาการเดียวกันแล้วก็นอนไม่หลับก็ยังคิดว่าแปลกที่อยู่แต่คืนที่สามปวดฉี่เราลุกมาเข้าห้องน้ำแต่ต้องชะงักเพราะวอในโถส้วมมันมีก้อนเลือดใหญ่ๆลอยตัวป่องอยู่ในน้ำเราก็โวยวายว่าใครอื้อแล้วไม่กดส้วมว่าเพื่อนก็บอกว่ายังไม่ได้อื้อเลยแล้วเราก็เรียกเพื่อนไปดูว่ามันคืออะไรสามคนเอาหัวมุงดูโถส้วมแต่มันไม่ใช่อื้อของใครอ่ะคะมันเป็นก้อนเลือดและมีเมือกเลือดลอยอยู่สรุปไม่มีใครรู้สงสัยกันหมดนะคะแต่ใครจะกล้าเอาอะไรมาเขี่ยๆหรือก้มไปดูใกล้ๆพอหาข้อสรุปไม่ได้ว่าคืออะไรเราก็กดทิ้งเพราะว่าฉิ่งช่องจะแตกแล้วตอนนั้นวันที่4วันนั้นเราก็บอกเพื่อนเดียวจะกลับบ้านแล้วนะแม่ตามแล้วเพื่อนก็บอกนอนอีกคืนดีคืนนี้ไปเที่ยวกันเราก็โอเคจนไปเที่ยวกลับมาห้องพร้อมเพื่อนอีก4คนรวมน้องสาวเพื่อนเราด้วยเป็น6แลไม้โทวอเตียงที่ห้องเป็นเตียงเดียวและแยกเบาะออกมาได้อีกเพื่อนก็ช่วยกันแยกเตียงพอดึงเตียงออกมาเท่านั้นละโหยยอยอยอมันเป็นคราบสีน้ำตาลตอนนั้นทุกคนคือเงียบมองหน้ากันแล้วลากเตียงกลับไปไว้ที่เก่าแลไม้โทวอมากระจุกอยู่ตรงเตียงที่เรานอนเราก็บอกโอยอยอยอไม่มีไรหรอกตอนนั่นเกือบจะตี 4ได้นะคะถ้าสมัยเราผับเขาจะเปิดถึงตี 5สถานการณ์กลับสู่ความปกติเราหลับไปตอนไหนไม่แน่ใจแต่ตื่นมาตอนได้ยินเสียงสวดแปลกๆข้างหูลืมตาขึ้นมาเห็นเพื่อนเล่นไพ่กันอยู่มองออกไปนอกหน้าต่างคือคิดว่าเช้าแล้วแต่ไม่ใช่แล้วฝนตกหนักมากเราก็คิดว่าคงเป็นเสียงลมทำให้ได้ยินเสียงสวดสักพักเสียงมันดังขึ้นเราก็ถามเพื่อนว่าได้ยินเสียงอะไรมากูได้ยินเสียงเหมือนคนสวดอะไรสักอย่างเพื่อนทุกคนสายหน้าหมดเราก็คิดว่าหูแว่วเองจนเพื่อนอีกคนมองหน้าเราแล้วค่อยๆลุกมาหาเราที่เตียงคนที่1คนที่2คนที่3ทุกคนหน้าซีดหมดเราก็แบบอะไรของพวกเมืองกูอึดอัดจนมันบอกกูได้ยินละทีนี้ทุกอย่างอยู่ในความสงบเราเลยบอกกว่าลงไปข้างล่างเหอะกูว่าแปลกว่ะพอออกจากห้องตรงทางเดินจากไฟสี5ดวงเหลือ1ดวงที่ติดตรงหน้าลิฟอร์แล้วมันมืดดอมากกเราก็เกาะกลุ่มกันเดินไปแต่ลิฟอร์มันไม่จอดจนคิดว่าเดินลงกันมาตรงข้างลีฟอร์จะเป็นบันไดก็ตกลงว่าเดินลงกันแต่เดินยังไม่พ้นชั้นที่เราอยู่
มันมืดรอไม่มีแสงสว่างคือมันจะเป็นไปดังไงอ่ะเขาว่าชั้นล่างตรงนั้นไม่มีคนพักแล้วมันมีแค่ชั้นที่เราอยู่กันหรอเราก็ไม่กล้าเดินลงกันมันน่ากลัวมากอ่ะคะมืดรอแบบไม่เห็นอะไรเลยสักพักไอ้ไฟดวงนั้นมันดับแล้วเสียงสวดดังมากบเพื่อนก็กีสอเราก็กลัวนะแต่พยายามแบบมีสติเลยบอกว่าอย่าวิ่งนะจับกันไว้เดียวกลับห้องก่อนใกล้จะเช้าแล้วเดียวค่อยออกกันอีกแบบเดียวในใจเราแบบอยากกลับบ้านแล้วกลัวมากเรารวมทั้งเพื่อน6คนค่อยๆพากันเดินกลับห้องเข้าให้องมาก็ไม่มีอะไรไอ้เสียงสวดมันเงียบหายไปเราก็ไม่ดาสนอใจฟังมากใช่ปะคะแต่ความรู้สึกตอนนั้นมันเงียบสงัดแบบเงียบหูวิ่งวิ่งเลยอะทุกคนเข้าห้องมาและกระจุกกันอยู่ตรงประตูแล้วจังหวะนั้นประตูห้องน้ำเป็นเสียงคนกระชากประตูเปิดทั้งที่ไม่มีใครเราวิ่งไปกระจุกกันอยู่ตรงมุมห้องแล้วเสียงสวดที่หายไปบ้ามันกลับมาอีกแล้วในห้องน้ำก็เสียงกึกกอไม้ยมกหลอนประสาทมากตอนนั้นไอ้คนที่เมาก็หายเมาสนิทแต่อะไรรู้ปากคอ เราทั้งหมดเห็นเพื่อนอีกคนนอนอยู่บนเตียงนั้นแบบไม่ไหวติงตอนออกจากห้องมันก็ออกไปกับเรากลับเข้ามาก็พร้อมกันแล้วตอนนับว่าออกมากันครบหรือเปล่าก็ครบแล้วทำไมอยู่ดีๆมันไปนอนตรงนั้นไม่กลัวหอหรือไงแต่เพื่อนคนนี้มันเกาะแขนเราตลอดเวลานะคะเราก็เอะใจขนในตัวนี่ไม่มีที่จะให้ลุกได้อีกแล้วมันหลอกหลอนตรงที่คนที่จับแขนเราอยู่อะใครเราแบบเหมือนคนใกล้บ้าแล้วจนเราค่อยๆหันไปมองเพื่อนอีกคนที่นอนอยู่บนเตียงงงมันจับแขนเราอยู่หน้าแบบซีดมากอ้าวแล้วอีกคนบนเตียงอะใครบนเตียงเหมือนรู้ว่าพูดถึงคิดสภาพนะคะมันนอนหันหน้าเข้าข้างฝาตะแคงข้างคอมันค่อยๆหมุนมาทางพวกเราที่อยู่ตรงมุมมอห้องแบบมอมันน่ากลัวมากอะเราก็สวดวนๆแค่นะโมมันหายไปตอนไหนนี่จำไม่ได้นะคะจนแสงของขอบฟ้าค่อยๆมาเรากระจุกกันตรงนั้นยัน8โมงเช้าเราค่อยๆเรียกสติเพื่อนแล้วก็บอกไปบ้านกูกันก่อนเถอะไอ้คนที่ฉี่แตกก็ไม่กล้าเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำเรากวาดของเราลงถุงดำเลยจนเรียบร้อยกดลิฟต์ฟอร์อ่ะลงพอเข้าไปในลิฟต์ฟอร์อ่ะเจอป้าแม่บ้านเราก็คุยนู้นนี้ป้าแกก็น่าเสียแล้ววอ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 ลิฟต์ฟอร์อ่ะมันจอดตรงชั้น2ที่เราบอกว่าเอาใครกดมันไม่มีคนป้าแม่บ้านก็พยายามกดปิดแล้วมันไม่ปิดมันไม่ลงสิ่งที่ป้าแม่บ้านทำกับพวกเราคือป้าแกวิ่งหนีคนแรกคิดดูเถอะคะแล้วพวกเราผู้หญิง5กระเทย1จะรออะไรหลังจากวันนั้นเพื่อนเราโทรให้ที่บ้านมารับกลับบ้านย้ายออกทันทีแต่เพื่อนเราคนนั้นไม่เหมือนเดินแล้วนะคะตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเพื่อนคนนี้กลายเป็นคนช้าไปเลยแล้วก็ตกใจง่ายแล้วก็ดูระแวงตลอดเวลาแล้วนี่ติดต่อกันไม่ได้มา 5-6 ปีแล้วอยู่ดีเพื่อนคนนี้ก็หายไปจากเพื่อนติดต่อไม่ได้โรงแรมนี้ยังอยู่นะคะเมื่อปีที่แล้วเราถามคนดูแลว่ายังเปิดอยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้เปิดแล้วนี้คนกทม.มาซื้อไปแล้วก็มาจ้างเขาดูแลใครมาเช่าก็อยู่กันไม่ได้เจ้าของเลยปล่อยทิ้งไม่ได้สนใจนี่เขาก็ไม่ได้ค่าจ้างนะเวลาใครมาจอดรถในพื้นที่โรงแรมเขาก็เก็บเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟแต่ยังมีคนอยู่1ห้องชั้น9เขาก็บอกว่าทั้งโรงแรมอยู่กัน2คนเราเลยถามว่าเขาไม่กลัวหรอคนดูแลเขาบอกว่าเขามีของดีเขาอยู่มาหลายปีแล้ว CR เจ้าของเรื่องขออภัยแอดจำไม่ได้ว่าใครขอบคุณค่ะ